ินิมูฟมาแล้วนะคะวันนี้อยากจะชวนมาสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบกันนะคะหรือว่า first impression ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะกับเรื่องงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ก็ตามใครๆก็อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกพบใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะวินนี่จอห์นสันค่ะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Disrupt Yourself นะคะบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะจะประทับใจหรือไม่ตัดสินกันตั้งแต่แรกพบเนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะดังนั้นท่านเราสามารถสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายได้ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามค่ะถ้าเราสร้างความไม่ประทับใจให้อีกฝ่ายก็ยากจะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะวันนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายนึงได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะควรจะเตรียมเรื่องคุยเอาไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าเราจะเจอใครนัดสัมภาษณ์งานหรือว่านัดคุยกับลูกค้ารายใหม่นะคะสิ่งสำคัญคือควรทำการบ้านไว้นิดนึงค่ะว่าคนที่เรากำลังจะไปคุยด้วยเขาสนใจเรื่องอะไรหรือเราเองจะไปช่วยเขาได้ในเรื่องไหนบ้างนะคะซึ่งถ้าเราเตรียมเรื่องเหล่านี้ไว้นะคะรับรองว่าบทสนทนาก็จะเป็นไปอย่างลื่นไหลทีเดียวค่ะดอลลี่คลาร์กนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Reinventing You แนะนำนะคะว่าการพูดคุยเปิดบทสนทนาเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละสถานการณ์ก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันไปไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดคุยกันก็ควรจะพยายามสื่อสารให้ได้ค่ะว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านไหนสามารถช่วยเขาหรือว่าวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างไรบ้าง นะคะเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นโอกาสที่ดีในอนาคตให้กับตัวเราเองค่ะหลักการที่2เลยนะคะควรจะใช้จุดเด่นของตัวเราเนี่ยแหละสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจริงๆแล้วคนเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีจุดเด่นจุดแข็งในตัวเองที่แตกต่างกันไปนะคะบางคนพอทราบจุดแข็งของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้จุดนั้นนั่นแหละมาสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราไปพูดคุยด้วยแต่ถ้าใครนะคะที่ไม่ทราบว่าเราเองมีจุดเด่นด้านไหนลองถามเพื่อนลองถามคนที่เราสนิทแล้วก็ไว้ใจได้ดูนะคะให้เขาลองพยายามหาให้หน่อยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจุดเด่นจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วใช้สิ่งนั้นแหละค่ะสร้างความประทับใจแล้วก็ผูกมิตรให้กับคนที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเพื่อสร้าง first impression ค่ะเคล็ดลับที่3นะคะพยายามหาความเชื่อมโยงค่ะจริงๆแล้วเรามักจะมีความเชื่อมโยงกับใครไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งเสมอนะคะลองทำกันบ้านดูสักหน่อยนะคะว่าเรามีความเชื่อมโยงกับคนที่เราจะคุยด้วยด้านไหนบ้างบางคนเนี่ยนะคะอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันหรือไม่บางคนก็อาจจะมีลูกที่อยู่รุ่นราวคราวเดียวกันเผลอๆนะคะเรียนชั้นเดียวกันหรือไม่ก็ที่โรงเรียนเดียวกันก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะเชื่อมโยงกับคนที่เราจะไปคุยด้วยอย่างไรหาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียดูก็ได้หรือบางครั้งนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็หาข้อมูลจากทาง LinkedIn ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเคล็ดลับที่4นะคะภาษากายสำคัญมากค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะต้องระวังค่ะอย่าแสดงภาษากายบางอย่างที่แสดงถึงความตื่นเต้นประหม่าหรือไม่มั่นใจออกมาเด็ดขาดนะคะแน่นอนว่าเวลาเราไปเจอกับคนที่เราไม่คุ้นเคยไม่รู้จักโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะเราอาจจะมีความประหม่าอยู่เล็กๆนะคะพยายามเก็บซ่อนเอาไว้หน่อยอย่าแสดงออกมาให้ชัดเจนมากจนเกินไปนะคะอาจจะใช้ body language นะคะเช่นการนั่งอกพายไหล่ผึ่งนะคะแล้วก็มั่นใจค่ะเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเชื่อมั่นในการที่จะพูดคุยกับเราและสานต่อธุรกิจในอนาคตนั่นเองค่ะเคล็ดลับข้อที่5นะคะคืออย่าพยายามสร้างความประทับใจมากจนเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะจริงๆแล้ว first impression หรือว่าการสร้างความประทับใจแรกพบเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าเราฝืนมากไปพยายามมากไปเค้นมากไปอีกฝ่ายอาจจะรู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะดังนั้นพยายามทำตัวสบายๆค่ะพูดคุยแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วอาจจะใช้เคล็ดลับหนึ่งก็คือการถามคำถามปลายเปิดค่ะเพื่อให้เขาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นกลับมาเราเองจะได้รู้จักคนอีกฝั่งหนึ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปต่อยอดบทสนทนาได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมติดตามผลด้วยค่ะว่าฟีดแบคหลังจากที่เราได้ไปเจอกับคนคนนั้นแล้วเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าเรื่องของความประทับใจแรกพบอย่างไรบ้างอย่างเช่นเราอาจจะไปแอดโซเชียลมีเดียพูดคุยกันคอมเมนต์กันแชร์กันนะคะเพื่อให้เราได้เห็นนะคะว่าเรากับเขาเนี่ยมีลิงเกจบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเขาเขียนอะไรที่เราประทับใจหรือว่าชื่นชมก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไปด้วยให้รู้ว่าเราเองก็ชื่นชมเขาด้วยเหมือนกันจะได้สานต่อความสัมพันธ์กันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
และนั่นก็คือ6วิธีนะคะที่เราจะสามารถสร้างความประทับใจแรกพบหรือว่า first impression ให้เกิดขึ้นได้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าอาจจะมีหลายวิธีที่หลายคนทำอยู่แล้วบางวิธีหลายคนไม่เคยทำนะคะลองนำ6วิธีนี้ไปใช้ดูนะคะรับรองว่าจะทำให้คนที่คุณไปเจอในครั้งต่อๆไปรู้สึกดีกับคุณมากยิ่งขึ้นแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าอย่ามากจนเกินไปจงเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดค่ะ